สดีนักเรียนทุกคนนะครับตอนนี้นักเรียนอยู่กับคุณครูธเนศดิ้นสกุลนะครับกับรายวิชาทัศนศิลป์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นั่นเองครับวันนี้ครับเรามาอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของเหมือนต่างสร้างสรรค์ครับเกี่ยวกับอะไรบ้างชื่อน่าสนใจใช่ไหมครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาตรฐานการเรียนรู้ครับในเรื่องนี้นะครับอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ที่ส .1.1 ครับและตัวชี้วัดของเรื่องนี้นั่นก็คือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่ต่างกันครับนักเรียนครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับมาดูข้อที่1ดีกว่านะครับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างครับข้อ2ครับสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพระบายสีโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกันได้ครับและข้อ3ครับชื่นชมผลงานการวาดภาพโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกันนั่นเองครับก่อนเรียนครับเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะครับในเรื่องของเหมือนต่างสร้างสรรค์นั้นนะครับแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งเราเรียนในส่วนของจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมไปแล้วใช่ไหมครับในวันนี้ครับนักเรียนครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ครับซึ่งจะแยกย่อยเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพและการเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกันครับใครพร้อมที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วบ้างยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้พร้อมขนาดนี้แล้วนะครับเรามาเริ่มกันได้เลยครับนักเรียนครับครูมีภาพที่น่ารักน่ารักมาให้เรียนดูนะครับนักเรียนครับจากภาพเนี่ยนักเรียนคิดว่าใช้สีชนิดใดในการวาดภาพนกกระจอกเทศภาพนี้ครับTikTok มีคนตอบได้แล้วนะครับนั่นก็คือภาพนกกระจอกเทศภาพนี้ใช้สีไม้นั่นเองนะครับสุดยอดมากเลยนะครับหลายคนตอบได้ชัดเจนมากหลายคนอาจจะยังงงๆอยู่งั้นเราไปดูที่ภาพต่อไปดีกว่านะครับสังเกตให้ดีครับภาพต่อมาถามว่าจากภาพใช้สีชนิดใดในการระบายภาพนี้ครับตอบได้ไหมเอ่ย TikTok มีคนตอบถูกอีกแล้วรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับภาพนี้ใช้สีไม้ถูกต้องนะครับสุดยอดเก่งมากนะครับภาพใช้สีไม้มิสระแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับอีกสักหนึ่งภาพครับภาพนี้นะฮะลักษณะต่างจากเมื่อกี้ใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าต่างเนาะคำถามเลยครับถามว่าจากภาพที่เรียนเห็นอยู่นี้นะครับใช้สีชนิดใดในการวาดภาพครับมีคนตอบแล้วนะครับภาพนี้นะฮะวาดภาพระบายสีโดยใช้สีน้ำนั่นเองครับเก่งมากเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับต่อมานะครับภาพนี้คือภาพของเงาะนั่นเองครับมีใครชอบรับประทานไหมครับหลายคนยกมือนะครับสังเกตให้ดีครับภาพเงาะภาพนี้ครับจากภาพเนี่ยใช้สีชนิดใดในการระบายภาพครับรู้ไหมเอ่ยสุดยอดเลยมีคนตอบถูกแล้วนะครับนั่นก็คือสีน้ำนั่นเองครับสีน้ำนะฮะมีใครรู้จักสีน้ำบ้างเอ่ยหลายคนรู้จักเนาะนะครับนักเรียนครับภาพต่อมาน่ารักสดใสเชียวนะครับคำถามถามว่าจากภาพใช้สีชนิดใดในการระบายภาพเอ่ยมีคนตอบได้แล้วเสียงดังฟังชัดด้วยเก่งมากเลยภาพนี้ใช้สีเทียนนะครับลักษณะสีเทียนเป็นแบบนี้นะครับใช้ในการวาดภาพลักษณะออกมาจะเป็นแบบที่เรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับสีสันสดใสนะครับภาพต่อมาคือภาพนี้คือรูปอะไรเอ่ยเชอร์รี่ใช่ไหมครับคำถามคือจากภาพใช้สีชนิดใดในการระบายภาพครับถูกต้องนะครับหลายคนเริ่มจับหลักได้แล้วนะครับใช้สีเทียนในการระบายภาพนั่นเองครับนักเรียนครับจากที่เราตอบคำถามมานะครับเรามาสรุปข้อมูลจากการสังเกตและตอบคำถามเกี่ยวกับผลงานทัศนศิลป์ที่ใช้สีในลักษณะชนิดต่างๆดังต่อไปนี้ครับกลุ่มที่1คือกลุ่มของสีไม้ครับลักษณะของสีไม้ก็เป็นแบบนี้นั่นเองจะเห็นเป็นลักษณะเส้นๆเนาะเพราะสีไม้เป็นลักษณะของแท่งดินสอสีนั่นเองครับเวลาระบายออกมาลักษณะก็ค่อนข้างระบายออกมาเป็นเส้นนะครับผลงานตัวอย่างก็ชัดเจนเลยนะครับ
ต่อมากลุ่มที่2ครับกลุ่มของสีน้ำครับลักษณะสีน้ำเป็นแบบนี้นั่นเองครับนี่คือลักษณะของสีน้ำนะครับดูแล้วสดใสใช่ไหมครับดูแล้วราบเรียบเนาะแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างกลมกลืนนั่นเองครับต่อมาประเภทที่3ครับคือสีเทียนครับภาพที่ระบายด้วยสีเทียนลักษณะคือแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นภาพที่หลายคนตอบถูกนะครับหลายคนบอกว่าตั้งแต่อนุบาลเนี่ยสีเทียนคือสีที่ใช้มากที่สุดเลยก็เลยจำได้ใช่ไหมครับสีสันสดใสโดดเด่นแบบนี้นั่นเองครับเมื่อเรียนสังเกตเห็นแล้วนะครับจะพบว่าสีไม้สีน้ำสีเทียนลักษณะของสีที่ออกมาจะค่อนข้างแตกต่างกันครับทำให้ผลงานทัศนศิลป์ที่ออกมาจึงไม่เหมือนกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาพบงานศิลปะที่ต่างๆเราก็สามารถจำแนกได้แล้วว่าผลงานชิ้นนั้นๆนะฮะระบายด้วยสีไม้สีน้ำหรือสีเทียนนั่นเองครับนักเรียนครับมีใครเข้าใจสังเกตและแยกแยะได้แล้วบ้างว่าสีไม้สีน้ำสีเทียนแตกต่างกันอย่างไรลองยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับนักเรียนครับจากการที่เราได้สังเกตนะครับเราจะพบว่าแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพระบายสีนั้นมีอะไรบ้างนะครับมีใครพอจะตอบกันก่อนได้บ้างไหมเอ่ยหลายคนตอบมาแล้วนะครับถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์นะฮะประเภทงานวาดภาพนะครับนักเรียนสามารถที่จะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ได้อย่างหลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอสีหรือสีไม้นะครับสีโปสเตอร์สีน้ำสีเทียนหรือวาดภาพด้วยลายเส้นดินสอหรือปากกาก็ได้ครับนักเรียนครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะครับคุณครูจะมีกิจกรรมนะครับที่จะให้พวกเรานะครับร่วมกันวิเคราะห์ด้วยนะครับจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างใครพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อจากนี้แล้วบ้างเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยสิครับพร้อมเพรียงแบบนี้นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกิจกรรมต่อไปน่าสนใจมากเลยนะครับผลงานทัศนศิลป์ที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์และวิธีที่ต่างกันครับนักเรียนจะรู้หรือไม่ว่าแต่ละภาพทั้งภาพหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3นั้นนะครับจะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการวาดภาพบ้างนะครับเรามาเริ่มจากคำถามที่1เลยดีกว่าถามว่าจากภาพที่เล่นเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3นี้นะครับเป็นภาพของอะไรเอ่ยใครรู้แล้วบ้างยกมือตอบเลยครับโอ้โหตอบอย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็คือภาพของดอกกระเจียวนั่นเองครับคำถามต่อมานะครับแต่ละภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดใดในการสร้างสรรค์ผลงานครับเริ่มจากภาพที่1ก่อนนะครับใครตอบได้บ้างครับมีคนตอบได้แล้วนะครับถูกต้องเลยนะครับภาพที่1นั้นนะครับเป็นภาพที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุอุปกรณ์คือดินสอและปากกาดำนั่นเองครับภาพที่2นะครับนักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรในการสร้างสรรค์ครับถูกต้องครับนั่นก็คือสีไม้นั่นเองครับสังเกตรอยเส้นใช่ไหมครับและสุดท้ายภาพที่3เลยครับนักเรียนคิดว่าใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเอ่ยมีคนตอบได้แล้วนะครับเสียงดังฟังชัดทีเดียวนั่นก็คือสีน้ำนั่นเองครับสุดยอดเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับข้อนี้ใครตอบไม่ทันเพื่อนไม่เป็นไรครับคุณครูมีข้อหนึ่งให้แก้ตัวครับส่วนใครที่ตอบได้อยู่แล้วนะครับตอบให้เร็วขึ้นชัดขึ้นได้เลยครับดูข้อต่อมากันเลยครับคุณครูนะครับมีภาพให้เรียนชมอีกแล้วนะครับทั้ง3ภาพนี้นะครับคำถามข้อที่1ถามว่าจากภาพคือภาพของอะไรครับหมายเลข1หมายเลข2และหมายเลข3ที่เรียนเห็นอยู่นี้ครับถูกต้องนะครับนี่คือภาพของภาพพุดดิ้งผลไม้นั่นเองใครชื่นชอบบ้างครับมีคนยิ้มเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าชื่นชอบพุดดิ้งต้องตอบข้อพุดดิ้งให้ถูกนะครับคำถามข้อพุดดิ้งนี้ถามว่าแต่ละภาพใช้วัสดุอุปกรณ์ชนิดใดสร้างสรรค์ผลงานครับข้อที่1ครับสังเกตให้ดีสิข้อนี้ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรนะมีคนตอบได้แล้วเก่งมากเลยนะครับนั่นก็คือใช้สีน้ำนั่นเองครับข้อที่2เลยครับภาพพุดดิ้งผลไม้ข้อที่2ใช้สีถูกต้องสีไม้ครับสุดท้ายภาพที่3เลยครับใช้สีอะไรเอ่ยเก่งมากเลยนะครับใช้สีเทียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสังเกตที่เรียนตอบแล้วนะครับในข้อพุดดิ้งผลไม้นี้ตอบอย่างเสียงดังฟังชัดทุกคนเลยแสดงว่าทุกคนเข้าใจใช่ไหมครับใครเข้าใจแล้วบ้างเกี่ยวกับการจำแนกนะฮะการสร้างสรรค์วัสดุอุปกรณ์ที่วิธีการแตกต่างกันทุกคนยกมือแสดงว่าเข้าใจใช่ไหมครับเมื่อทุกคนเข้าใจแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนี้นะครับจะถึงช่วงของ
กิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับกิจกรรมคิดวิเคราะห์วันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับพร้อมหรือยังที่จะทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์ครับทุกคนบอกว่าพร้อมแล้วนะครับงั้นเรามาดูดีกว่าว่ากิจกรรมคิดวิเคราะห์วันนี้มีอะไรบ้างครับกิจกรรมคิดวิเคราะห์ในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับพิจารณาภาพพุดดิ้งผลไม้ทั้ง2ภาพนี้นะครับแล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบการระบายสีภาพด้วยสีเทียนกับสีน้ำนะครับว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรนะฮะเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างที่เรียนเห็นอยู่เลยนะครับฝั่งหนึ่งนะฮะคือการระบายสีภาพด้วยสีเทียนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะคือการระบายสีภาพด้วยสีน้ำนะครับส่วนที่เหมือนกันนะครับเขียนไว้ตรงกลางได้เลยครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มกันได้เลยครับหมดเวลาครับนักเรียนครับใครทำเสร็จแล้วบ้างเอ่ยมีคนบอกว่าเสร็จแล้วนะครับเกือบทุกคนเลยนะครับงั้นเรามาดูแนวคำตอบกันดีกว่าว่าที่นักเรียนทำนะฮะถูกต้องหรือไม่ครับแนวคำตอบดังต่อไปนี้ครับนะฮะเรามาดูฝั่งที่เป็นการระบายสีภาพด้วยสีเทียนกันก่อนนะครับภาพที่ระบายสีภาพด้วยสีเทียนนั้นนะครับนักเรียนครับมีพื้นผิวของสีเป็นเส้นไม่เรียบเนียนสังเกตเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับเป็นลักษณะเส้นๆเนาะอีกฝั่งนึงครับการระบายสีภาพพุดดิ้งผลไม้ด้วยสีน้ำครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสีมีความเรียบเนียนกลมกลืนกันนั่นเองครับและนักเรียนครับสิ่งที่เหมือนกันเลยครับถูกต้องครับคือการใช้โทนสีประกอบด้วยสีโทนร้อนนั่นเองครับเพื่อดึงดูดให้ดูน่ารับประทานใช่ไหมครับเห็นแล้วหลายคนบอกว่าน่ารับประทานจริงๆด้วยนะครับคุณครูถูกต้องเลยครับนักเรียนครับใครตอบถูกทั้งหมดเขียนถูกต้องแบบนี้เราบ้างไหนครับโชว์ให้คุณครูดูหน่อยสิครับถูกต้องจริงด้วยนะครับสุดยอดมากขอชื่นชมว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยครับนักเรียนครับต่อมานะครับหลังจากการทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์นะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพกันดีกว่านะครับนักเรียนครับการใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการในการวาดภาพที่แตกต่างกันนั้นนะครับแม้จะเป็นภาพเดียวกันก็ตามแต่ผลงานที่ออกมาจะมีจุดเด่นและความสวยงามที่แตกต่างกันไปตามวัสดุอุปกรณ์ที่เรียนเลือกใช้นั่นเองครับใครเข้าใจที่สรุปนี้แล้วบ้างลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับโอ้โหเข้าใจทุกคนเลยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับต่อไปครับคุณครูนะครับมีภาพที่น่าสนใจมาให้เรียนร่วมกันตอบคำถามด้วยนะครับนักเรียนครับสังเกตภาพนี้ให้ดีนะครับคำถามจากภาพนี้ถามว่าตำแหน่งของบ้านอยู่บริเวณใดเอ่ยมีคนตอบได้รวดเร็วมากเลยเยี่ยมมากนะครับเฉลยครับอยู่ทางด้านซ้ายของภาพนั่นเองครับเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเก่งแบบนี้ครับข้อเดียวไม่พอครับไปข้อต่อไปกันดีกว่านะครับข้อนี้ครับสังเกตภาพให้ดีนะครับภาพนี้หลายสีสดใสมากเลยใช่ไหมครับถามว่าจากภาพมีตำแหน่งและจังหวะของภาพเป็นอย่างไรครับใครตอบได้บ้างเอ่ยมีคนตอบได้แล้วนะครับสุดยอดจริงๆด้วยนะฮะเฉลยครับเรามาดูเฉลยดีกว่านะครับตำแหน่งของต้นไม้และภูเขามีระยะห่างที่ไม่เท่ากันทำให้ภาพดูน่าสนใจด้วยนะครับนอกจากสีสันที่น่าสนใจแล้วนะครับตำแหน่งของต้นไม้และภูเขาก็ทำให้ภาพน่าสนใจเช่นเดียวกันครับมาดูภาพต่อไปกันดีกว่านะครับภาพนี้น่ารักสดใสมากเลยนะครับเป็นภาพอะไรครับใต้ทะเลใช่ไหมเลยครับภาพใต้ทะเลภาพนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับคำถามของภาพใต้ทะเลถามว่าจากภาพมีตำแหน่งและจังหวะของภาพเป็นอย่างไรบ้างครับมีคนตอบมาแล้วนะครับซึ่งถูกต้องด้วยใช่แล้วครับคำตอบก็คือมีการวางตำแหน่งของรูปต่างๆกระจัดกระจายเนาะแต่ดูแล้วสม่ำเสมอกันทีเดียวครับนักเรียนครับเมื่อตอบคำถามทั้ง3ภาพไปนี้นะครับนักเรียนจะพบว่าตำแหน่งของเส้นรูปร่างรูปทรงและสีสันที่ปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวนะครับจะทำให้เกิดระยะความพอดีเป็นจังหวะตามอารมณ์ความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผลงานเราจะเรียกจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์ซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์นั่นเองครับ
นักเรียนครับต่อไปนี้นะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมคิดวิเคราะห์แล้วนะครับวันนี้มีกิจกรรมคิดวิเคราะห์ที่น่าสนใจมาให้พวกเรานะครับร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับครูจะให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของภาพถ่ายและภาพวาดนะฮะของทุ่งดอกกระเจียวเป็นแผนภาพความคิดดังตัวอย่างที่เห็นนะก็คือฝั่งนึงเป็นภาพถ่ายนะครับอีกฝั่งนึงเป็นภาพวาดนะครับสิ่งที่เหมือนกันครับเขียนไว้ตรงกลางได้เลยนะฮะนักเรียนครับพร้อมที่จะตอบคำถามกิจกรรมคิดวิเคราะห์นี้หรือยังครับใครพร้อมแล้วบ้างยกมือขึ้นครับสุดยอดนะฮะทุกคนยกมือพร้อมกันแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับหมดเวลาครับนักเรียนครับงั้นเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าที่นักเรียนตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับดูฝั่งของภาพถ่ายกันดีกว่านะครับฝั่งของภาพถ่ายนั้นนะครับตำแหน่งเป็นอย่างไรบ้างนะครับตำแหน่งมีการจัดวางตำแหน่งเหมือนภาพจริงมีความคมชัดจังหวะเลยครับทางด้านของภาพถ่ายนะครับจังหวะเกิดจากภาพจริงในธรรมชาติที่ปรากฏให้เห็นจริงครับอีกฝั่งนึงครับคือฝั่งของภาพวาดนะฮะฝั่งของภาพวาดนั้นนะครับตำแหน่งเป็นอย่างไรเอ่ยตำแหน่งก็คือมีการจัดตำแหน่งโดยดูแบบจากธรรมชาติให้คล้ายคลึงนั่นเองครับในส่วนของจังหวะทางด้านของภาพวาดนั้นนะครับจังหวะที่เกิดขึ้นจากการวาดเส้นลวดลายในภาพจะดูชัดเจนนะฮะเป็นรูปของการวาดภาพนั่นเองครับส่วนสิ่งที่เหมือนกันในระหว่างภาพถ่ายและภาพวาดนั่นก็คือเป็นภาพที่มีจังหวะและตำแหน่งในภาพที่สวยงามนะครับเราจึงเลือกนะฮะมาเป็นภาพถ่ายและภาพวาดนั่นเองครับใครตอบถูกหมดบ้างยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับโอ้โหชื่นใจจังเลยทุกคนตอบถูกหมดแบบนี้ต้องขอบอกว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับนักเรียนครับต่อจากนี้นะครับถึงช่วงที่น่าสนุกอีกแล้วนะครับนั่นคือช่วงของตอบคำถาม3วินาทีนะครับโดยครูนะครับจะมีคำถามน่าสนุกมาให้นักเรียนนะครับร่วมกันคิดนะครับโดยใครที่คิดออกแล้วภายใน3วินาทีนี้นะครับตอบมาได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยนะครับมั่นใจนะฮะในตัวเองด้วยนะครับข้อที่1นะฮะมาแล้วนะครับคำถามถามว่าภาพใดให้ความรู้สึกเป็นจังหวะที่เท่ากันสม่ำเสมอกอไก่ขอไข่คอควายหรืององูครับมีคนตอบมาแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับคำตอบคือข้อคอควายนั่นเองนะฮะข้อที่2นะครับถามว่าข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับจังหวะของงานทัศนศิลป์บ้างกอไก่สีขอไข่ขนาดของภาพคอควายรูปร่างรูปทรงและงองูระยะห่างของภาพข้อไหนคือข้อที่ถูกต้องเอ่ยลองตอบมาสิครับสุดยอดเลยนะครับเก่งมากคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่นั่นเองครับขนาดของภาพนะครับไม่เกี่ยวข้องกับจังหวะของงานทัศนศิลป์นะครับคำถามยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับคำถามข้อที่3ถามว่าตำแหน่งในภาพมีลักษณะอย่างไรข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับดูตัวเลือกดีกว่าข้อกอนะฮะเขาบอกว่าวางห่างกันมากข้อขอครับวางห่างกันเล็กน้อยข้อคอครับวางห่างการสลับสีเหมือนกันและข้องอครับวางชิดกันอย่างเป็นระเบียบภาพใดมีตำแหน่งที่มีลักษณะดังภาพที่ครูยกมาให้นักเรียนดูครับตอบข้อถูกต้องครับเสียงดังฟังชัดเลยนั่นก็คือข้อขอนั่นเองครับวางห่างการสลับสีเหมือนกันครับนักเรียนครับคำถามข้อต่อมานี้น่าสนใจมากเลยครับมีรูปภาพมาให้ดูอีกแล้วนะครับข้อที่4นี้ถามว่าภาพใดระบายสีด้วยสีน้ำครับข้อกอข้อขอข้อคอหรือข้องอครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องทีเดียวครับตอบมาเสียงดังฟังชัดคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นคือข้อกอนะฮะดูภาพของข้อกอแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูเรียบนะฮะแล้วก็ดูสวยงามด้วยนะครับคำถามข้อต่อมาครับข้อที่5ถามว่าถ้าต้องการวาดภาพที่แสดงถึงจังหวะเร็วควรวาดภาพใดครับช้อยข้อกอครับพายุหมุนข้อขอครับคลื่นซัดฝั่งข้อคอครับดอกไม้บานและข้องอครับน้ำไหลจากก๊อกข้อใดที่แสดงถึงจังหวะเร็วครับ
มีคนตอบมาแล้วนะครับถูกต้องด้วยใช่แล้วครับคำตอบก็คือข้อกอพายุหมุนนั่นเองครับลักษณะที่แสดงถึงจังหวะเร็วได้ชัดเจนที่สุดจากทั้ง4ข้อครับนักเรียนครับจากการที่เราตอบคำถามนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์กันดีกว่านะครับในงานทัศนศิลป์นั้นนะครับเป็นจังหวะที่นักเรียนสามารถมองเห็นได้ตำแหน่งของเส้นรูปร่างรูปทรงและสีสันนะฮะจะต้องปรากฏอยู่ในตำแหน่งที่ลงตัวนะครับเป็นจังหวะที่มีความพอดีนะครับซึ่งจังหวะที่กล่าวถึงนี้อาจจะเป็นระยะนะฮะที่มีความสม่ำเสมอหรือเป็นระยะที่กำหนดไว้ตามอารมณ์และความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนั้นก็ได้นะฮะใครที่เข้าใจในเรื่องนี้แล้วบ้างลองยกมือให้ครูดูหน่อยสิครับโอ้โหทุกคนเข้าใจหมดแล้วชื่นใจจังเลยยอดเยี่ยมมากนะครับต่อจากนี้นะฮะมาถึงช่วงของภาระงานและชิ้นงานกันแล้วนะครับวันนี้ครูมีภาระงานและชิ้นงานที่น่าสนใจมาให้นักเรียนนะครับร่วมปฏิบัติไปพร้อมกันด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูโจทย์กันเลยดีกว่าครับในวันนี้นะครับคุณครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพระบายสีนะครับจากนั้นวาดภาพทิวทัศน์ที่นักเรียนชื่นชอบคนละ1ภาพที่ชอบที่สุดเท่านั้นนะครับวาดลงไปในไหนครับวาดลงในกระดาษวาดเขียนนะครับโดยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และวิธีการที่แตกต่างกันคนละ 2-3 วิธีการแล้วนักเรียนนะครับเขียนอธิบายวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคที่ใช้ในการวาดภาพดังตัวอย่างที่เห็นอยู่บนจอนี้ครับวาด1ภาพแล้วนะครับเขียนบรรยายวัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพนะครับเทคนิคในการวาดภาพของภาพนั้นเป็นอย่างไรด้วยนะครับนักเรียนเขียนให้ชัดเจนค่อยๆเขียนอธิบายให้เข้าใจนะครับต่อจากนั้นนะครับเรามาดูรายการประเมินดีกว่านะครับมีระดับคุณภาพทั้งหมด4ระดับคุณภาพนะครับซึ่งระดับคุณภาพ4คือระดับที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับครูเชื่อว่าทุกคนถ้าทำตามระดับคุณภาพ4แล้วทุกคนต้องทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับใครดูระดับคุณภาพเสร็จแล้วบ้างครับดูเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติชิ้นงานกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทุกคนลงมือปฏิบัติชิ้นงานได้เลยครับหมดเวลาครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแล้วนะครับผลงานที่ออกมาหลายชิ้นดูดีมากเลยนะครับอีกหลายๆชิ้นน่าสนใจทีเดียวนะครับต้องบอกว่าผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจยอดเยี่ยมมากเลยครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำผลงานได้ดีแบบนี้นะครับเรามาร่วมการสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันดีกว่านะครับหลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเนี่ยนักเรียนจะพบว่าสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมเมื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นงานทัศนศิลป์นะฮะโดยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ต่างกันจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันและการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์อาจเกิดจากการนำสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมนั้นนะฮะหรือจินตนาการขึ้นมาแล้วสร้างสรรค์ด้วยก็ได้นะครับโดยการกำหนดระยะตำแหน่งของภาพให้เกิดจังหวะที่สม่ำเสมอจะทำให้ผลงานของนักเรียนดูกลมกลืนมีเอกภาพและน่าสนใจทีเดียวครับนะฮะนักเรียนครับใครพร้อมที่จะนำเสนอแล้วบ้างครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้ทำชิ้นงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลงานทัศนศิลป์นะครับที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะฮะในวิธีการต่างๆที่เรียนเลือกมานะครับครูนะครับจะให้นักเรียนนะครับออกมานำเสนอผลงานของตนเองนะครับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆโดยที่ครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมการประเมินผลงานของนักเรียนนะครับโดยที่ผลงานแต่ละชิ้นนะครับครูและเพื่อนๆนะครับจะร่วมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงผลงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับใครพร้อมที่จะนำเสนอผลงานของตนเองแล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยครับยกพร้อมกันอย่างนี้นี่ครับแสดงว่าพร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราครับมานำเสนอผลงานกันได้เลยครับหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนครับนักเรียนนะฮะได้นำเสนอผลงานมาแล้วครูต้องบอกว่าทึ่งทีเดียวนะครับผลงานหลายๆชิ้นน่าสนใจมากนะครับมีจุดเด่นนะฮะที่น่าชมมากเลยนะครับอีกหลายๆชิ้นนะครับเลือกใช้ตำแหน่งจังหวะนะครับสีสันซึ่งสอดคล้องกันมากเลยนะครับงานทุกชิ้นดูมี
เอกภาพด้วยนะครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับทุกคนเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับสุดยอดเลยนะครับนักเรียนครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องของจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในงานทัศนศิลป์แล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนะครับจะนำความรู้นะครับไปประยุกต์ใช้นะฮะในการวาดภาพระบายสีของตนเองให้สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นนะครับอย่าให้ผลงานอยู่กับเราหรืออยู่เพียงแค่ในห้องของเรานะครับนักเรียนใช้สื่อสร้างสรรค์นะฮะหรือสื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์นั่นเองครับโดยการโพสต์ผลงานที่ยอดเยี่ยมของเรานะฮะลงใน Facebook Instagram หรือ Twitter นะครับถ้ามีผลงานหลายๆชิ้นนะครับทำเป็นนิทรรศการออนไลน์ได้เลยนะครับซึ่งผลงานเหล่านี้นะครับอาจจะมีแมวมองมาชวนไปร่วมประกวดหรือแสดงนิทรรศการที่อื่นๆก็ได้นะครับคุณครูเป็นกำลังใจให้นะครับซึ่งสำหรับการเรียนในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับครูธเนศดินสกุลได้ใหม่ในรายวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ